การกรรมการผู้ตัดสินนะครับความบกพร่องต่างๆที่ผ่านมาครับแล้วก็จะนำไปแก้ไขก็ตอนนี้ก็กำลังขอซีดีการแข่งขันทุกแมตช์ที่ในทีมประการบริหารสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในวันนี้ก็เป็นการประชุมเพื่อสรุปแล้วก็รายงานผลการแข่งขันรายงานความคืบหน้ารายงานพัฒนาในส่วนต่างๆของสมาคมนะครับในส่วนที่เราได้มอบหมายอะไรต่างๆนะครับก็ส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นผลการแข่งขันที่เราได้ดำเนินการเข้าร่วมนะแล้วก็ประสบความสำเร็จอะไรต่างๆก็คงจะมารายงานกันในที่ประชุมในวันนี้แล้วก็ส่วนอื่นนั้นก็คงจะเป็นรายงานเกี่ยวเรื่องของการพัฒนาอย่างเช่นการฝึกอบรมโค้ชผู้ตัดสินอะไรต่างๆที่จะเอามาแจ้งในที่ประชุมครับเนี่ยก็เรามีรายการสำคัญหลายรายการเลยนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับนะครับในต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วหลังจากนั้นในเดือนมีนาเนี่ยก็จะมีการฟุตบอลโอลิมปิกรอบคัดเลือกนะครับแล้วก็ในเดือนมิถุนาเนี่ยเดือนมิถุนายนก็จะมีการแข่งขันของซีเกมส์ในช่วงนั้นเนี่ยมีการแข่งขันในส่วนของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกซึ่งเราพยายามที่ในส่วนของกลุ่มอาเซียนพยายามที่จะขยับไปนะครับก็นี่ก็กำลังเจรจากันอยู่ในช่วงปลายปีก็จะมีการถ้าเราขยับไปก็จะมีการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในช่วงปลายปีนะครับก็ปลายปีแล้วก็ต้นปีติดต่อกันไปเลยนะครับถ้าเราจะขยับจากเดือนมิถุนายนไปก็จะเป็นจะเป็นปลายปีแล้วก็ต้นปีนั้นรอบลึกๆให้มากที่สุดเช่นเดียวกับฟุตบอลโลกนะซึ่งเป็นความหวังแล้วก็เป็นความฝันอันสูงสุดที่เราจะผ่านเข้าไปรอบสุดท้ายได้นะครับแล้วอย่างฟุตบอลปีโอลิมปิกที่ว่าไทยจะได้เป็นเจ้าภาพหรอครับได้มีการวางแผนยังว่าจะใช้สนามแห่งไหนการแข่งปีโอลิมปิกเราคงจะใช้ในนาราชมังคลานะครับก็พอใจเป็นอย่างมากนะเพราะว่าตอนนี้กระแสฟุตบอลเนี่ยดีขึ้นอย่างมากมายเลยเพราะนั้นเนี่ยผมถือว่าผมขอบคุณทุกฝ่ายโดยเฉพาะนักฟุตบอลนะนักฟุตบอลที่ได้ทุ่มเทเล่นกันอย่างเต็มที่จนประสบความสำเร็จมาจนกระทั่งถึงวันนี้ทั้งฟุตบอลหญิงฟุตบอลชายนะฮะแล้วก็คณะผู้ทำงานผู้ฝึกสอนนะซึ่งฟุตบอลหญิงฟุตบอลชายเนี่ยโดยเฉพาะฟุตบอลชายตอนนี้เนี่ยโค้ชซิโก้เนี่ยทำผลงานได้อย่างโดดเด่นเป็นอย่างมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเครดิตเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงและก็น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งนะครับผมคิดว่าความสำเร็จในรอบปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยเราก็ชื่นชมกับความสำเร็จมาโดยตลอดนะครับแล้วคว้าเหรียญทองจากซีเกมแล้วก็มาฟุตบอลหญิงได้ไปชิงได้ไปฟุตบอลโลกที่แคนาดานะครับแล้วฟุตบอลเอเชียนเกมเราก็ประสบความสำเร็จเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายแล้วก็ฟุตบอลอาเซียนซูซูกิครับก็ได้ชนะเลิศนะครับทวงแชมป์กลับคืนมาได้ในรอบ12ปีก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่น่าชื่นชมแล้วก็ผมคิดว่าผมให้เครดิตกับทุกคนที่ทำงานร่วมกันอยู่นะครับในส่วนของสมาคมเนี่ยเราก็ทําในเรื่องของดูแลทุกสุขสวัสดิการแรงต่างนะครับการเก็บเนื้อเก็บตัวการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของโบนัสเงินรางวัลแรงต่างที่จะเป็นขวัญกําลังใจกับทีมฟุตบอลเนี่ยอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของสมาคมฟุตบอลที่จะดูแลเอาใจใส่นอกเหนือไปจากการบริหารงานโดยรวมทั่วไปแล้วนะครับขอบคุณนะทุกท่านที่ร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับแล้วก็ร่วมช่วยกันสร้างสรรค์วงการฟุตบอลจนกระทั่งเราได้ประสบความสำเร็จต่างๆอย่างมากมายถ้าปราศจากพวกน้องๆก็คงจะไม่ประสบความสำเร็จขนาดนี้นะเพราะว่าการโฆษณาเป็นสื่อประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยก็มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากนะครับผมก็ถือโอกาสกล่าวขอบคุณแฟนบอลไปด้วยนะครับแฟนบอลชาวไทยเนี่ยให้กำลังใจทีมฟุตบอลนะฮะให้กำลังใจนะทำงาน
ผู้ฝึกสอนนะฮะผู้บริหารของสมาคมฟุตบอลเป็นอย่างมากเพราะนั้นเนี่ยก็ถือว่าในนามของสมาคมฟุตบอลและก็ครอบครัวฟุตบอลของเราเนี่ยก็ถือการขอบคุณและขออำนวยพรให้น้องๆในสายสื่อทุกคนทุกท่านนะฮะและก็แฟนฟุตบอลชาวไทยจงประสบแต่ความสุขความสดชื่นเบิกบานนะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็คิดอะไรก็ขอให้สมความปรารถนาทุกอย่างครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับ